จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรและอองเหล่านี้ยังตกลงสู่วัตถุและพื้นผิวต่างๆเช่นโต๊ะลูกบิดประตูราวจับและเมื่อคนเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมาจับตาจมูกหรือปากก็จะมีเชื้อโรคนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือติดตามสาระดีๆจากสื่อสร้างสรรค์ป้องกันโควิด -19 ได้ในตอนต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะสื่อมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเตรียมความพร้อมและส่งต่อองค์ความรู้การพัฒนาสื่อที่ครบทุกมิติสื่อดีนั้นต้องสร้างเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณกำลังฟังอินบุรีเรดิโอ103เมกะเฮิรตซ์300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไรเลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวคนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักจากถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมหามมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเองไม่เคยจิตใจคืนดีสดใสมีไปทั่วทีคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือสัตว์สิ้นที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับให้สมอุราท้องเอ็นท้องอินเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนราคืนที่สดใสมีไปทั่วทีคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือสัตว์สิ้นที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายิ
ินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับที่สมุรามองเอ็นของถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะวันนี้ตรงกันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่10กันยายนเดี๋ยวจะได้นอนหลับพักผ่อนกันสำหรับผู้ที่หยุดเสาร์อาทิตย์นะผู้ที่ไปเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกห้างร้านเอกชนที่มีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่วันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์เราก็จะได้นอนหลับไม่มีกังวลกันนะความกังวลเกิดจากเหตุเรากังวลเรื่องงานกังวลเรื่องจะไปทำงานทันหรือไม่กังวลเรื่องจะไปเจอหน้าคนที่ไม่ชอบใจหรือไม่ในวันทำงานเบื่อเจ้านายหรือไม่เบื่อลูกน้องหรือไม่ก็วันสองวันนี้คงจะคลายกังวลไปได้นะครับนอนหลับให้กันนอนหลับให้เต็มที่นะครับในช่วงนี้ช่วงที่โควิดกำลังระบาดอยู่นั่นเองนะครับการพักผ่อนหลับนอนสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างวิเศษสุดนะครับเป็นยาวิเศษสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่เว้นแม้แต่ผู้เดียวนั่นเองนะครับเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระทมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงขวัญใจของข้าแม่ดอกสโนนานนาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะดาวอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยหัวใจพี่ร้องโอ้ยโอ้ยคิดถึงแม่ดอกบานเช้าฝนตกลงมาคิดถึงขวัญตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาหรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ้ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกคนบนฟ้าถามว่าพี่เอ้ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้ยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยพี่ยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยังระกำมองไม่ที่ต้องตากฝนทนน้ำใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเกินฝนเอ้ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ้ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยพี่ยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยังระกำมองไม่พี่ต้อง
ตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเฟังอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้านะครับทาง103 เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีเนี่ยช่วงนี้เป็นฝนกำลังพรำสำหรับคืนนี้ที่อินบุรีนะครับดังนั้นเรื่องของน้ำท่าจากเหนือก็เริ่มไหลหลากมาแต่ห้วยหนองลำคลองตอนนี้คลองชลประทานบรมธาตุมาของโครงการมหาธาตุเนี่ยทั้งสองคลองทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมีน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่มโนรมตั้งแต่เขตเขื่อนสัพพยาลำแม่น้ำคลองใหญ่คลองชลประทานชัยนาทป่าสักก็น้ำเต็มฝั่งแล้วก็ปล่อยมาเพื่อแบ่งปันแบ่งน้ำกันไปป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยฝนมันเยอะชาวนาก็ไม่ค่อยอยากจะได้น้ำคลองน้ำคลองกับแห้งน้ำเจ้าพยากับล้นฝั่งท่วมไปจนติดถนนชลประทานอันนี้คงไม่ถูกต้องนะการแบ่งปันน้ำต้องกระจายน้ำออกไปคูคลองทั้งหมดให้น้ำมันบ่าหรือหลากไปอย่ามันกระจุกตัวเหมือนสมัยโบราณแต่น้ำเจ้าพระยามันก็
บางครั้งมันแม่น้ำใหญ่จริงเนี่ยมันไหลลงทะเลไม่ทันนะแม่น้ำเจ้าพระยาลงทะเลที่ปากน้ำสมุทรปราการแม้มันตรงปากน้ำจะกว้างใหญ่อย่างไรแต่มันก็ติดพวกสันดอนในแม่น้ำเจ้าพระยาบางช่วงที่แคบบางมีต้นไม้มีทรายมีสันดอนต่างๆในแม่น้ำมันก็ลงทะเลลำบากล้นพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาหลังเขื่อนเจ้าพยามามันก็ได้รับความเดือดร้อนต้องระมัดหลากไม้นะครับสมัยก่อนก็ปลูกไว้5ปีท่วมทีสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมันก็ตายนะ5ปีกำลังโตๆเลยมะม่วงนี่ก็อยู่ไม่ไหวแล้วครับกล้วยอ้อยต่างๆก็ตายอยู่แล้วพวกต้นไม้ยืนต้นที่บางครั้งมันทนน้ำมันอาจจะมีน้อยใช่ไหมไม่ใช่ต้นพวกที่ขี้เหล็กไม่ใช่อะไรต้นหรือแม้แต่ต้นที่สะเดามันก็ทนน้ำแต่มันก็จะโดนรากของมันก็อาจจะไม่มั่นคงเมื่อโดนน้ำมากๆมันอาจจะ ล้มลงมาหรือน้ำแห้งแล้วโดน ลมเข้าไปก็ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นเรื่องของน้ำท่วมจึงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับอย่าให้ท่วมจงได้นะครับอย่าไปถือว่าปล่อยให้ล้นตลิ่งไปแล้วไร่นารักษาไร่นาไว้ก่อนท่านเอาไร่นามาแลกกับบ้านเรือนประชาชนแลกกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองฝั่งเลยนิคมโรจนะนิคมอะไรต่ออะไรทั้งฝั่งสุพรรณก็มีฝั่งลพบุรีอยุธยาก็มีอย่าได้ทำเช่นนั้นเป็นอันขาดนะบทเรียนสมัยก่อนเขื่อนบางชมสีแตกนะท่านปั่นน้ำดีแล้วหรือยังนะกรมชลประทานถึงจะทำให้เขื่อนบางชมสีแตกต้องคิดให้ดีอย่าเอาไร่นาที่กำลังข้าวแตกรวงมาแลกกับบ้านเรือนสุขภัณฑ์ต่างๆหลังคาหรือแม้แต่เกิดไฟช็อตในบ้านเรือนก็มีนะเพราะน้ำบางคนก็ลืมยกคัดเอาเวลาน้ำเข้าบ้านเช่นนี้นะครับบ้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็นอนกันชั้นล่างกันทั้งนั้นแน่นอนทำใต้ถุนให้เป็น2ชั้นบ้างอะไรบ้างมันก็มีปลั๊กไฟต่ำๆก็ลืมยกคัดเอามันก็จะทำให้เสียชีวิตบริเวณนั้นมันก็เสียชีวิตคนที่อยู่ใกล้ๆกระแสไฟตรงนั้นก็เสียชีวิตได้นะครับนี่คือเรื่องความสำคัญสมัยก่อนน้ำมันก็หลากไปตามทุ่งนาอยู่แล้วนะมันไม่มีการท่วมเนื่องจากมันหลากไปทั่วแล้วเรื่องของข้าวที่ปลูกเนี่ยมันขึ้นตามน้ำใช่ไหมมันขึ้นได้เร็วเป็น2วามันก็ขึ้นได้ข้าวหนักสมัยโบราณที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยธรรมชาติจากน้ำจากโคลนจากมูลสัตว์มูลควายมูลวัวนี่นะครับคือเรื่องหลักความสมดุลของธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติมากอย่าไปสร้างนู่นสร้างนี่กั้นทางน้ำไปหมดสมัยก่อนเนี่ยบางทางหลายนี่ก็คือคลองที่ชาวบ้านประชาชนขุดกันนะบางกระเพชรบางลาวบางกระบือบางซ่อนบางซื่อบางนาบางกะปิทางหลายมันก็คือครูคลองส่งน้ำระบบชลประทานที่ขุดจากแม่น้ำใหญ่คลองใหญ่เข้าสู่การเกษตรกรรมของคนโบราณเขาถึงเรียกว่าบางทั้งหลายสมัยนี้ก็ทันกับถมเป็นถนนเป็นอะไรกันไปหมดแล้วนะเหลือแต่ชื่อนะบางพนรเนี่ยท่านว่าอยู่ตรงไหนนะบางเหล่าอยู่ตรงไหนบางกระบืออยู่ตรงไหนนะบางตะกั๊กแถวสวนหลวงเนี่ยอยู่ตรงไหนสวนหลวงอินบุรีของเราเนี่ยท่านลองคิดดูสิมันระบบชลประทานเล่นไปกักไว้แล้วก็มันท่วมบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมสูญเสียหายแทนที่จะหลากไปตามธรรมชาติไปสุดลูกหูลูกตามันก็แบ่งน้ำกันไปทำให้ไม่ท่วมได้สมัยก่อนอยุธยาจะอยู่ได้ไงแล้วถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหลากไปดาดน้ำมันจะดาดไปทั่วทุ่งใช่ไหมทุ่งอยุธยาทุ่งอะไรมันก็ไอ้ที่มันอยู่ได้ก็อยู่สมัยโบราณที่รบก็ว่าน้ำหลากสมัยอยุธยาก็ชนะศึกทุกครามาแพ้ที่สมัยอยุ
เสียกรุงครั้งที่2อาจจะปีนั้นมันอาจจะดวงซวยของอาณาจักรอยุธยานะมันกลับมาน้อยใช่ไหมพม่ามาตั้งค่ายตั้งอะไรอยู่ตามที่ดอนที่วัดที่วาได้เช่นนี้นะครับเรื่องของเรื่องธรรมชาติจึงมนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติด้วยความเคารพนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันนึกว่าเราควบคุมธรรมชาติได้เช่นนี้แม้แต่โรคโควิด-19 เนี่ยท่านควบคุมมาได้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรอ่ะเราอุตส่าห์มีเทคโนโลยีมีวิทยาศาสตร์การแพทย์ล้ำหน้าผ่าตัดสมองผ่าตัดอะไรได้มาเจอโควิด-19 ก็ไปกันไม่เป็นเลยมนุษยชาตินะครับฟังเพลงกันต่อช่วงหน้าคุยกันฝันเฟื่องเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมกันต่อนะครับ
รำที่อัมพวาพี่ลงเรือมาพักนอนเมื่อตอนเย็นวานเห็นสาวนานวลน้องพายเรือกลับจากสวนตาลยิ้มมาให้แลพายเรือผ่านเมื่อเย็นวานย่ำสนทยาพี่จอดแพคอยลอยกลางสายชนอยากเจอหน้ามนคนงามแห่งอัมพวาลงลอยคอยเจ้าเช้าจนเย็นยังไม่เห็นมาฝนก็พรำน้ำก็ไหลบ่าโถแก้วตาไม่มาสักทีน้ำในคลองแม่คลองไหลล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 งลักลาเฝ้าแต่หาศาสนาริบลีจากอัมพวามาเหมือนคนใจไม่มีนอนฝันค้างอยู่กลางนาทีบุญไม่มีเจ้าจึงไม่มาฝนตกพรำพรำต้องจำฟื้นทนด้วยนอนลบฝนหนาวจังอยู่กลางทาราคิดถึงคนงามวันฝนพรำที่อัมพวาฝืนใจกลับโทรรับไม่เห็นหน้าสาโสภาเมื่อคราหน้าฝนพรำคุณผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้านะครับ103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำท่ากันต่อพูดถึงความเป็นจริงนะสมัยนี้เนี่ยรัฐบาลก็เยียวยาให้อยู่แล้วนะแบบชาวนาที่นาไร่ถูกน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะกรมชลประทานว่าทางชาวบ้านเขาจะร้องเรียนท่านรัฐบาลก็ช่วยอยู่แล้วนะอำนาจของกฎหมายชลประทานนี่มันยิ่งใหญ่มากนะไม่มีใครมาทำอะไรท่านได้รัฐบาลเขาก็ไหวตัวทันทุกปีที่ผ่านมามันก็ช่วยเหลือนะไม่ใช่ปล่อยให้น้ำล้นทางหลวงอย่างนี้นะครับมันไม่มีทางออกน้ำล้นทางหลวงทางหลวงมันก็เสียหายเช่นชัยนาทอ่างทองกี่ร้อยกี่พันล้านนะคุ้มกันไหมล่ะครับทางหลวงสายเอเชียน้ำท่วมมันก็เซาะไปถนนขาดบ้างอะไรบ้างกันคมนาคมก็สะดุดไปนะถนนขาดสมัยก่อนหน้าวัดกระดังงาเนี่ยแถวถนนสายชัยนาทอ่างทองมันก็ทับมันก็ขาดแล้วเพราะน้ำท่านไม่ปล่อยน้ำไปในระบบชลประทานให้มันท่วมไปเลยเสียก่อนนะปล่อยไปลงเจ้าพระยาอย่างเดียวมันน้ำเจ้าพระยาล้นถนนที่คู่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยามันจะไปทนทานอะไรนะมันก็พังงบประมาณแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรือนเนี่ยมันมากมายก่ายกองมากกว่าการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมมากมายนะครับคิดให้ดีให้มันคุ้มนะอย่าไปเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่กลัวประชาชนด่ากลัวเข้ามาร้องเรียนกลัวต้องรับใช้ในความเสียหายของแปลงไร่นาสาโทนะรัฐบาลเขาช่วยกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครนาไร่ผมก็เห็นช่วยกันทุกปีน้ำท่วมเนี่ยกระทรวงเกษตรนี่ก็มีงบประมาณมาชดเชยไร่แล้วเท่าไหร่เยียวยาช่วยเหลือไปมากๆเขาจะได้ไม่บ่นไม่ร้องเรียนเท่านี้รัฐบาลจะไปขี้เหนียวเรื่องของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่เยียวยาไปเถอะแต่อย่าเอาน้ำทำลายทางหลวงทำลายโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวเขาก็ไม่มาลงทุนในประเทศไทยญี่ปุ่นกลับหมดเลยน้ำไทยเอาน้ำไม่อยู่เช่นนี้นะ
ท่านก็ทราบดีสมัยที่บางชมสีแตกนะโรงงานเขาจะเลิกกิจการไปอะไรการท่านรู้ความเสียหายทางเศรษฐกิจเท่าไหร่รู้ไหมจ้าการจ้างแรงงานต้องงดไปกี่รายสำหรับเรื่องของต่างชาติไม่มาลงทุนนะครับคิดให้ดีนะครับการแบ่งน้ำไปให้มันดาดไปทั่วทุ่งก็ต้องยอมกันถ้าน้ำมันมากจริงแต่ปีนี้คงไม่มากเท่าไหร่มันไปฤดูฝนแล้วนะครับเขาน่าจะเอาอยู่นะการแบ่งน้ำของกรมชลประทานในปีนี้ก็ขอส่งความปรารถนาดีด้วยให้ประสบความสำเร็จอย่าให้ได้ท่วมบ้านเรือนเป็นอันขาดเดี๋ยวประชาชนจะถูกไฟช็อตบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับแม้แต่ข้าวของก็เสียหายฟูกที่นอนเรื่องของระบบส้วมก็ต้องเต็มกันต้องไปฉี่ไปถ่ายกันกลางแม่กลางน้ำหรือแม้แต่เมื่อน้ำลดแล้วก็ต้องนำเรื่องของรถดูดมาดูดส้วมกันนั่นเองนะครับความเดือดร้อนจริงๆผลเวลาน้ำท่วมบ้านมาทีไรผมก็ประสบการณ์สมัยเด็กตั้ง5ปีท่วมครั้งนึงท่านลองคิดดูสิมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแม้จะท่วมแค่อกแค่อะไรไม่ถึงมุดหัวมันก็สร้างความเสียหายให้การปลูกต้นไม้ยืนต้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นั่นเองนะครับสายใจลืมได้ลงคอแม่บัวริมบึงเขาดึงให้เจ้าแต่ก่อนเสียใจกันหนึ่งวันก็พอพนมแม่ทันคำปิ่นโตน้องโดนมาตั้งแต่น้อยหุ้นหอยเคยหากลับมากลับวันยืนสามชื่นเจ้าลืมดงตาลเคยนั่งอยู่ริมคณะฝ่ายกินยาเรามาคุยกันมีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสันต์ที่แล้วแจ่มจันทร์จอมควันเจ้าอยู่ที่ไหนนานาคนได้แล้วแก้วเอ่ยอย่าเลยอย่าลืมบ้านนาดงไพรเป็นกสิกรบังอ้อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่
ก็โปรยลงมาแล้วพ่อน้องแก้วไปอยู่แห่งหนใดพ่อน้องทำไมถึงใจร้ายทิ้งวัวควายคงเบื่อมันหรือไงไปไม่บอกสักคำแม่ช่างใจดำทำให้พี่ร้องไห้วันฝนตกลงมาน้องเคยทำนาผู้เคียงคิดลายพรำพรำขาดคนไทยดำน้องรู้หรือไม่มีฝนก็จางแต่นาหายพี่ปูมตายร้องไห้คิดถึงใครอย่ามัวรอดีเลยน้องจ๋าเดี๋ยวฝนซาเสียท่ามัวช้าใหญ่ฝนยังตกลงมาทำไรไทยนาเรายังได้กลับมาเถิดน้องจ๋าพี่ไร่พื้นนาตั้งต้นชีวิตใหม่นี่ฝนโปรยลงมาแล้วพ่อน้องแก้วไปอยู่แห่งหนใดพ่อน้องทำไมถึงใจร้ายทิ้งวัวควายของเบื่อมันหรือไงไม่บอกสักคำแม่ช่างใจดำทำให้พี่ร้องไห้วันฝนตกลงมาน้องเคยทำนาผู้เคียงคิดไกลนี่ใครเขาเป็นคนชวนน้องแม่เนื้อทองจึงเชื่อตามเขาไปหลงคำของคนในเมืองลวงลืมไอ้หนุ่มท้องนาที่เคยสัญญาสาบานกันไว้ฝนก็ตกพรำพรำขาดคนไทยดำน้องรู้หรือไม่มีฝนก็จางแต่นาหายพี่ฟูมฟายร้องไห้คิดถึงท่าโมช้าใหญ่ฝนยังตกลงมาทำไรไทยนาของเรายังได้กลับมาเถิดน้องจ๋าพริกไร่พื้นนาตั้งต้นชีวิตใหม่คุณฟังอยู่ในรายการทวีนเมืองฟ้านะครับทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศการสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา20:20 นโดยประมาณถึงเวลา21:30 นนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขอเพลงคุยหลังไมค์ได้0365815211นะครับ0365815211ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเองขอกราบขอบพระคุณทาง103นะเคาะห่วงเวลาให้มาจัดรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมก็ต่อนะจำได้ว่าช่วงที่เขื่อนบางชมสีแตกมากี่ปีมาแล้วนะ10 ปีมาแล้วหรือยังน้ำนี่ก็จะหลายบ่ามาทางภาคทางฝั่งเจ้าพระยาตะวันออกใช่ไหมเขื่อนบางชมสีมาอยู่ฝั่งตะวันออกอยู่โครงการมหาราชแถวบางชมสีตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะก็เป็นเรื่องที่บางชมสีโมเดลก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าเราจะต้องแบ่งน้ำให้ไปฝั่งตะวันตกให้มันสมดุลกันใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยฝั่งตะวันตกสุพรรณบุรีเนี่ยต่ำกว่าสิงห์บุรีด้วยซ้ำไปนะพอมีระบบชนประทานนะสิงห์บุรีกับท่วมบ่อยสุพรรณไม่ค่อยเท่าไหร่ได้รับผลกระทบน้อยถ้าเราแบ่งน้ำให้มันพอให้มันดาดไปทั้งฝั่งตะวันตกรีบเห็นท่าไม่ดีก็รีบระบาย
ข้าคูคลองไปเลยนาไร่ไม่ต้องห่วงมันเดี๋ยวเขาทำชนเดี๋ยวกรมชลบทไม่ขออภัยเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็ส่งเงินมาให้กระทรวงเกษตรด้วยช่วยเยียวยาช่วยเหลือไร่ละเท่าไรเท่าไรไปเองนะครับถ้ากลัวประชาชนด่าว่าก็ช่วยเหลือเยอะๆจะได้คุ้มกับที่ถูกน้ำท่วมไปน้ำธรรมชาติของน้ำมันต้องดาดไปตามทุ่งนะมันถึงจะเอาอยู่นะครับไปสร้างเขื่อนสร้างไรมันถ้าน้ำมามากๆมันก็เอาไว้อยู่ดีนะเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตั้งแต่สัพยาไปอยุธยาเนี่ยมันก็สร้างกันเสียเงินไปร้อยเป็นพันล้านหมื่นล้านน้ำมาจริงๆมันก็ต้องล้นอยู่ดีดังนั้นถ้าน้ำปีไหนมากฝนตกตั้งแต่ต้นฤดูเลยก็เตรียมระบายน้ำให้ชาวนาก็ทำนากันไปเถิดทำได้ไม่ได้เขาก็มีวิธีการจัดการน้ำมากไปอะไรเขาก็เอาน้ำออกจากนาเขาเองนะอย่าไปคิดแทนประชาชนเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคก่อนบางทีมันก็เหลือบางปีมันก็เหลือแต่มันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันบางครั้งปล่อยมากเดี๋ยวปลายปีไม่มีน้ำทำประปาไม่มีอุปโภคบริโภคแล้วก็เขื่อนฟูมิพลเศรษฐกิจไม่มีน้ำขึ้นมามันก็เป็นแต่ว่าถ้าอย่างไรเสียแล้วเนี่ยการเวลามีน้ำหลากมาต้องเกิดความสมดุลนะทั้งฝั่งสุพรรณกับฝั่งลพบุรีฝั่งสิงห์บุรีตะวันออกเนี่ยมันต้องสมดุลกันธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นที่มันต่ำกว่าสิงห์บุรีมันก็ต้องยอมรับสภาพใช่มั้ยมันจะมาดันพยายามฟื้นธรรมชาติมันคงฟื้นไม่ได้กรณีเขื่อนบางชลสีที่ต้องพังไปเพราะเขาระบายลงแม่น้ำพัทยาอย่างมหาศาลเลยนะมันถึงฝั่งตะวันออกมันมีคลองบางชุมศรีมีเขื่อนบางชุมศรีอยู่ตรงนั้นมันก็ต้านทานไม่ไหวนั่นเองถ้าเป็นสมัยไม่น้ำหลากอย่างนี้น้ำแม่น้ำพัทยาเปลี่ยนทิศทางได้เลยนะถ้ามันหลากลักษณะนี้ที่เข้าไปในบางเข้าไปในสิ่งที่ประชาชนขุดแล้วมันหลากเข้าไปแม่น้ำทั้งหลายมันถึงเปลี่ยนเส้นทางได้เมืองทั้งหลายมันก็บางครั้งกลายเป็นเมืองล้างบางครั้งต้องเปลี่ยนเมืองไปอย่างเมืองอินสมัยก่อนนะแม่น้ำเจ้าพระยามันอ้อมไปทางคูเมืองนู่นนะไปทางแม่น้ำไปลำแม่ลานั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณใช่ไหมไปออกตรงหน้าวัดหน้าพระธาตุก่อนออกหน้าพระธาตุก็จะผ่านวัดสระบาปก่อนนั่นแหละไหมตรงนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณไม่รู้กี่หมื่นปีกี่เท่าไรมาแล้วใช่ไหมแม้แต่บ้านชุมชนโบราณบ้านคูเมืองนี่ก็สมัยก่อนมันจะใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเพราะแม่น้ำเจ้าพระยามันผ่านไปตรงตำบลประสุกอำเภออินบุรีเนี่ยแถวนั้นมันจะเป็นที่น้ำไหลไซมูลเป็นที่ดินทรายแสดงว่าเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่สมัยนี้ก็ใช้ปลูกถั่วใช่ไหมตัวไร่น้ำที่เขาจัดงานเทศกาลกันเกือบทุกปีตำบลประสบนั่นเองนะครับเรื่องความเป็นจริงแม่น้ำเนี่ยมันโค้งมันคดเคี้ยวบางครั้งที่ตะวันตกเป็นที่ตะวันออกไปเลยฝั่งตะวันตกกลายเป็นฝั่งตะวันออกมันโค้งจนมันกลับทิศไปเลยถ้าลองคิดดูที่ว่ามันไปได้อย่างไรมันเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องของการขุดบางของมนุษย์ทำให้เวลาน้ำหลากแล้วมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางได้นั่นเองแม้แต่บงตรงคลองบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนี่ก็เคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อนครับก็มีการทำกั้นน้ำตรงบางแก้วเพื่อประโยชน์ทางสงครามหรืออะไรไม่ทราบก็กลายมาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลผ่านเทศบาลเมืองอ่างทองปัจจุบันนี้คลองบางแก้วก็กลายเป็นคลองไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าบรรยากาศช่วงนี้นั่นเองนะครับThank you.
แม่สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อไหลบ่าแอบดิ่งซบผักตบชวาเสียงพลุยพลิ้วมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบบาปคงซ้ำเพราะกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคมฝนตกจนซาเจ้าไม่มาช้ำเหลือจะคมน้ำตาข้าหลังต้องวางน้ำยมหนาวฝนหนาวลมใต้ร่มท้องกว้างชะแงเก้อชะเง้อคอยชะมอยมองโอ้น้องคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าโอ้ละเนอไม่เจอแม้แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดิ์ส่งเนื้อเย็นมาเป็นขวัญตาหนาวเหน็บเจ็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้ก้องโลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวงช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดิ์ส่งเนื้อเย็นมาเป็นขวัญตาหนาวเหน็บเจ็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้ก้องโลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวงน้ำตาพี่หลั่งลงวางน้ำยมน้องยืนรอ
ฉารอยรอหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อศรีพุทธชินราชอย่าตัดรักตัดใยให้ขาดช่วยบอกทีจะหนีพ่อมาน้องยืนใจลอยพี่ไม่คอยถอยเรือจากท่าต่อไปนี้พี่คงไม่มานึกประอาอยากฆ่าตัวตายช่วยทีเถิดพ่อศรีพุทธชินราชอย่าตัดรักตัดใยให้ขาดช่วยบอกทีจะหนีพ่อมาน้องยืนใจลอยพี่ไม่คอยถอยเรือจากท่าต่อไปนี้พี่คงไม่มานึกประอาอยากฆ่าตัวตาคุณผู้ฟังอยู่ในรายการทางเอ็นเมืองฟ้านะครับทางร้อยสามเมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับออกอากาศกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา20นาฬิกา20นาฬิกา20นาทีถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีปิดสถานีไปอยู่รายการนี้อยู่ในโครงการอนุรักษ์เพลงไทยของทางสถานีนะครับก็มากก็จะเปิดเพลงแนวลูกกรุงลูกทุ่งเพลงที่นักร้องใหม่เอาเพลงเก่ามาร้องบ้างหรือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่บ้างก็สลับกันไปแม้แต่เพลงสตริงเป็นเพื่อชีวิตก็นำมาเปิดด้วยไม่ปิดกั้นนะครับทุกอย่างต้องหมุนไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปสายน้ำที่มันหยุดนิ่งก็คือน้ำก็จะเน่านั่นเองนะครับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีบทเพลงทั้งหลายมันก็ต้องไปก้าวหน้าไปพัฒนาไปจะพัฒนาลงพัฒนาขึ้นก็แล้วแต่ก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของน้ำเนี่ยสมัยก่อนสมัยรัฐบาลชาติชายชุนทวันนะจะทำผันจากน้ำโขงมาลงแม่น้ำเจ้าพระยานะความเป็นไปได้ถ้าแถวอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่มันถ้ามันสูงกว่าแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำวังก็มาได้ขุดอุโมงค์มาเหมือนกับอุโมงค์ใต้ดินมันจะใช้งบประมาณสูงจะเจาะเจอภูเขาบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องใช้เทคนิคทางวิศวกรรมชั้นสูงแต่มันทำได้เมื่อทำทางรถไฟตัดขุดลอดไปในภูเขาได้มันก็ย่อมทำได้ทางแถวเชียงแสนเชียงของตรงริมแม่น้ำโขงตรงนั้นมันก็น่าจะสูงกว่ามันน่าจะสูงกว่าแถวแม่น้ำน่านแถวอำเภอท่าปลาหรือไม่นะถ้ามันยังต่ำกว่ามันก็ต้องล่นลงไปให้ตรงจุดที่มาถึงบรรจบแม่น้ำน่านแม่น้ำยมเนี่ยให้มันจุดที่ว่าจุดตรงนั้นมันต้องต่ำกว่าอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนริมแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับถ้ามันต่ำแถวยมกับแม่น้ำน่านมันต่ำกว่าริมเชียงของเชียงแสนมันก็มาได้นะมาได้แน่นอนนะทางนี้พืชพวกปลาทั้งหลายมันลอดอุโมงค์มามันอาจจะไม่มีออกซิเจนอาจจะตายบ้างอะไรบ้างบางครั้งปลาที่ก
ความอดทนมันอาจจะมาได้พันปลาต่างๆจากแม่น้ำโขงเรียกมาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่คือแม้แต่เวลาน้ำไม่ค่อยไหลเท่าไหร่จากเจ้าพระยาจากยมจากน่านไปแม่น้ำโขงมันก็อาจจะเป็นไปได้มาสายพันธุ์ต่างๆมันก็จะได้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมใช่ไหมเรื่องของเรื่องนะความเป็นไปได้ทีนี้ว่าเราเองประเทศเป็นเล็กๆเงินก็ประมาณน้อยมันก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงทำเรามักไปทำพวกโครงการที่เป็นสร้างภาพสร้างภาพสร้างอะไรทำเป็นคนดีคนดีเป็นผู้มีศีลธรรมกันมากไปหน่อยเรื่องหลักๆของประเทศโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของน้ำเรื่องของการขนส่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันน่าจะทำเสียสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นประโยชน์โดยตรงเลยนะน้ำมันประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรรมโครงสร้างพื้นฐานก็ประโยชน์โดยตรงแล้วคนเราไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเสียน้ำมันเชื้อเพลิงมากไม่ต้องไปสบอุบัติเหตุขี่รถไปชนเขาบ้างอะไรบ้างใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็จะอุบัติเหตุมันอาจจะมีแต่มันก็จะน้อยกว่าตามค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยขนส่งมวลชนเนี่ยปลอดภัยกว่านะนานๆอาจจะมีขาตกรถไฟตกรางบ้างอะไรบ้างแต่คิดแล้วก็มันน้อยกว่าเรื่องของเอารถยนต์ไปชนกับมอเตอร์ไซค์มั่งรถยนต์ชนกับ10ล้อ20ล้อมั่งมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมเรื่องของการขนส่งเนี่ยถ้าไม่ใช่ระบบรางแล้วมันก็จะอันตรายระบบถนนหนทางนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อว่ากันไปเรื่องน้ำเรื่องท่าเรื่องการน้ำผันน้ำจากแม่น้ำโขงลงเจ้าพระยาเอาจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นไปได้เพราะทางนู้นทางเชียงของเชียงแสงในจังหวัดเชียงรายจะต้องสูงกว่าแถวระดับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมอยู่แล้วนั่นเองนะครับI'm not afraid to die.
ฟังอยู่ในรายการทองเอ็มเมืองฟ้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอำลากันต่อไปฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงสองเพลงครับอินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีฝนกระ
Thank you.
เดี๋ยวนี้หรือมีผู้หญิงคนใหม่เธอจะทนฉันบ่นให้ฟังได้นานแค่ไหนจะรักกันไปจนตายจากกันถึงช่วงสุดท้ายของรายการเอ็มฟ้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับท้องถิ่นคือรักยาบวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับมิใช่ใครจะตัดสินใจให้เธอแล้วไงคอยฉันคอยคำมั่นสัญญา